สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามัญมีนา64นะครับโจทย์ข้อมูลเชิงปริมาณชุด1มีข้อมูลทั้งหมด21ตัวและข้อมูลชุดนี้มีฐานนิยม1ค่าเท่านั้นพิจารณาข้อความต่อไปนี้กไก่ถ้าตัดข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดออก1ตัวและเพิ่มข้อมูลที่มีค่าเท่ากับฐานนิยมแทนที่ข้อมูลที่ตัดออกแล้วข้อมูลที่ได้จะมีฐานนิยมเท่าเดิมขอไข่ถ้าตัดข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดออก1ตัวแล้วข้อมูลที่ได้จะมีมัธยฐานมากขึ้นขอควายถ้าเพิ่มข้อมูลอีก2ตัวที่มีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแล้วข้อมูลที่ได้จะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตมากขึ้นจากข้อความกไก่ขอไข่และขอควายข้างต้นข้อใดถูกต้องคือข้อนี้ถ้าพี่แบงค์เซตอัพว่ามันมีข้อมูลทั้งหมดอยู่21ตัวมันคือ x1 x2 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง x21 แล้วมีฐานนิยมอยู่1ค่าซึ่งพี่แบงค์ยังไม่รู้ว่าคือตัวที่เท่าไหร่นะครับข้อมูลตัวนี้มันเรียงลำดับจากน้อยไปหามากมาแล้วนะครับสมมุติว่าพี่แบงค์เซตอัพมาให้มันเป็นแบบนี้ในข้อกไก่ถ้าเราตัดข้อมูลที่น้อยที่สุดออกไปแล้วเราเพิ่มฐานนิยมเข้าไปอีก1ตัวนั่นหมายความว่าตอนนี้พี่แบงค์เพิ่มเข้าไปอีก1ตัวฐานนิยมมันก็มากขึ้นกว่าเดิมอีกฐานนิยมมันคืออะไรอะครับฐานนิยมมันคือข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดใช่ไหมครับถ้าเมื่อกี้เดิมอะข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งมันเป็นฐานนิยมอยู่แล้วแล้วมันยังเพิ่มเข้าไปอีก1ตัวดังนั้นฐานนิยมมันก็ยังได้ค่าเท่าเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นข้อกไก่ก็เลยถูกต้องนะครับเพราะว่าจำนวนตัวมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับส่วนในข้อขอไข่ถ้าบอกว่าเรามี x1 x2 x3 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวที่21ปกติถ้ามี21ตัวมัธยฐานจะเท่ากับตำแหน่งมัธยฐานนะครับจะเท่ากับตัวที่21บวก1หาร2อันนี้คือสูตรในการหาจำนวนตำแหน่งมัธยฐานนะครับตำแหน่งมัธยฐานคือ n บวก1แล้วหาร2ดังนั้นตัวนี้คือตัวที่11เพราะฉะนั้นมัธยฐานเท่ากับ x 11อยู่นะครับก็คือตัวนี้ถ้าเราบอกว่า x 11คือมัธยฐานอยู่แต่คราวนี้ถ้าเราตัดตัวที่น้อยที่สุดออกไป1ตัวแปลว่าข้อมูลใหม่มันคือ x 2 x 3แล้วก็ x 21ตำแหน่งมัธยฐานของข้อมูลใหม่มันคือ20บวก1หาร2มันกลายเป็นตัวที่ 10.5 มัธยฐานมันเลยอยู่ณระหว่างตัวที่10คราวนี้มันเริ่มต้นที่ตัวที่2นะครับตัวที่10เนี่ยจาก x2 x3 ไปเรื่อยๆตัวที่10มันเลยคือ x11 นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็มี x12 ไปจนถึง x21 สังเกตนะครับว่าตัวนี้คือตัวที่1ตัวที่2รันนัมเบอร์มาแล้วตำแหน่งของมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่เลข11จะสัมพันธ์กับตัวตำแหน่งนะครับตัวนี้คือตัวที่11แล้วตัวนี้คือตัวที่20เพราะฉะนั้นมัธยฐานจะเกิดจากตัวที่11บวกตัวที่12แล้วหาร2นะครับมันอยู่ระหว่าง2ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเราบอกได้ว่าโดยปกติถ้าข้อมูลเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเราบอกได้ว่า x12 เนี่ยมันเกิดจาก x11 บวกค่าคงที่สักอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้โดยที่ค่าคงที่ตัวนี้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าเท่ากับ0มันหมายถึงว่า x12 กับ x11 มีค่าเท่ากันนะครับแต่ไม่อย่างนั้นก็จะมากกว่าดังนั้นในที่นี้มันคือ 2x11 บวก c แล้วหาร2แปลว่า x11
แล้วก็พี่แบงค์แยกส่วนนะครับดังนั้นมัธยฐานที่เกิดขึ้นตัวใหม่เนี้ยมันเกิดจาก x 11แล้วบวก c ขึ้นอยู่กับว่าถ้า c มันเป็นค่าที่มากกว่า0ถ้า c เป็นค่ามากกว่า0มัธยฐานใหม่จะต้องเท่ากับจะต้องมากกว่ามัธยฐานเดิมเพราะว่ามันมีส่วนที่มากขึ้นไปนะครับแต่ถ้า c เท่ากับ0อยู่แปลว่ามัธยฐานใหม่มันจะมีค่าเท่ากับมัธยฐานเดิมดังนั้นในข้อนี้การที่เขาสรุปมาว่ามันมากขึ้นเนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับมันอาจจะมากกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับมันไม่ได้ถูกแค่ว่ามากขึ้นอย่างเดียวมันอาจจะเท่ากับก็ได้ข้อขอไข่จึงเป็นข้อที่ผิดนะครับส่วนในข้อคอควายถ้าเราเพิ่มข้อมูลมาอีก2ตัวนะครับแล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะเป็นอย่างไรสมมุติว่าตอนนี้ x1 บวก x2 บวก x3 บวกไปเรื่อยๆจนถึง x21หาร21อยู่แล้วเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับสูตรค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือซิกมา x ส่วน n นะครับนั่นหมายความว่า x1 บวก x2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่21มีค่าเท่ากับ21คูณมิวอยู่แล้วถ้าเราเพิ่มมาอีก2ตัวซึ่งมันมีค่าเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิตอยู่หมายความว่า x1 บวก x2 บวกไปเรื่อยๆจนถึง x21แล้วพี่แบงค์บวกมิวเข้ามา2ตัวทั้ง2ข้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเนี้ยถ้าหากว่าพี่แบงค์หารด้วยจำนวนตัวหารด้วยจำนวนตัวตัวเนี้ยมันคือมิวใหม่ส่วนตัวนี้มันคือ23มิลแล้วก็หาร23แปลว่ามิลใหม่มันก็เท่ากับมิลเดิมอยู่ป่ะครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตจะมากขึ้นพี่แบงก์ก็เลยบอกได้ว่ามันผิดดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าข้อกอไก่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะครับคือข้อนี้พี่แบงก์พยายามที่จะอธิบายให้เห็นในเชิงทฤษฎีละเอียดละเอียดนะครับบางคนอาจจะนึกถึงตัวอย่างแล้วก็เห็นชัดเจนนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้บางคนคิดอยู่ในใจว่าเออก็ x11 เท่ากับ x12 อ่ะมัธยฐานมันก็เท่าเดิมก็ได้นะครับเพียงไม่ได้ว่าอะไรแค่เฉลยในเชิงทฤษฎีให้เห็นทั้งหมดนะครับ